แสดงพอเราพูดว่าแสดงเนี่ยมันดูปลอมถูกไหมแต่ความจริง acting มันมาจาก action ซึ่งแปลว่าการกระทำ acting คือการกระทำค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ใช่ของจริงก็คือเป็นการกระทำอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์ที่เราสมมติขึ้นมาการแสดงที่แท้จริงก็คือการกระทำการกระทำบนพื้นฐานของความต้องการของมนุษย์หนึ่งคนจริงกลับมาอยู่กับรายการสิงไอดอลกันต่อนะครับแล้วก็ไอดอลของเราในวันนี้นะครับก็คือครูเงาะครับรสสุคนกองเกตครับคุณครูสอนการแสดงนะฮะค่ะครูเงาะครับเมื่อกี้บอกว่าเราก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนเรียนใช่ไหมครับแล้วก็มาเป็น acting coach ของหนังเรื่องต่างๆที่โด่งดังมากมายของ GTS แล้วก็ในละครต่างๆด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มาเปิดโรงเรียนของตัวเองที่สุดทุกอย่างฟังดูแล้วมันแบบมันเหมือนแบบสวยหรูเรียบง่ายสนุกดีผมอยากจะถามหน่อยว่ามันมีช่วงไหนที่แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยากไหมช่วงเดียวเลยค่ะในชีวิตอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยกลัวเลยไปเมืองนอกเท่านั้นแหละแล้วพอไปอยู่ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันพูดอะไรวะมันฟังไม่รู้เรื่องอ่ะมันพูดเร็วมากแล้วคิดถึงสภาพในการเรียนการแสดงมันเป็นเรื่องของการใช้ภาษาตลอดเวลามันจะมีเขาเรียกว่าวิชา improvisation improvisation ก็คือการด้นสดถ้าเกิดสมมติวิชาที่มีบทเนี่ยมันก็จะมีบทมาให้เราอยู่แล้วเราก็ท่องบทได้สบายแต่ improvise เนี่ยคือเราต้องคิดคำพูดของเราเองฟังเองไม่มีทางรู้เลยเขาจะพูดอะไรมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรออกไป improvise เป็นเรื่องที่ง่ายมากตอนที่เราอยู่ที่เมืองไทยเราทำมันได้ดีมากอ่ะเพราะว่ามันเป็นภาษามันเป็นคำพูดมันเป็นทุกอย่างที่เราเข้าใจแต่แบบพอไปอยู่นั้นอ่ะเราต้องไปจับคู่กับตัวเหลือของห้องอ่ะแบบตัวแถมอ่ะเคยเป็นแบบเล่นหนังยางแล้วเป็นตัวแถมอ่ะตอนนั้นเลยอ่ะแล้วพอไปตรงนั้นนะไม่มีใครเห็นหัวเราก็พูดกันเองหัวล็อกกันเองชวนกันไปกินข้าวเราเป็นเหมือนแบบเหมือนจิ้งจกผอมๆตัวนึงที่เกาะอยู่แล้วก็ Hello เห็นฉันไหมอย่างเงี้ยแกเลิกเรียนแล้วแบบอยากจะวิ่งกลับบ้านให้เร็วที่สุดอ่ะแต่ก็ไม่ยอมไม่ยอมแพ้ในวิชา improvise เนี่ยเขาก็จะให้บทมาพอเขาให้บทมาปุ๊บเนี่ยเขาให้เราแปลงบทเหล่านี้เป็นคำของเราเองเราก็จะทำงานหนักกว่าคนอื่นเราก็จะอ่านบทอ่านแล้วก็ย่อยคำเป็นของเราเองหลังจากนั้นเราก็พูดสิ่งที่เราต้องการพูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกออกไปผิดๆถูกๆเขาจะตั้งใจฟังเราอย่าไปคิดว่าเราตัวเล็กกว่าเขาโอ้โหกว่าจะปรับตัวได้ก็คือสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนก็คือเดือนที่3เลยอะค่ะแต่ช่วงนั้นมันโหใครไม่เป็นเราไม่เข้าใจจริงๆอะเราเคยคิดว่าเราเต็มที่ของเราได้อะแล้วเราทำออกไปไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะภาษาคือฝรั่งเนี่ยนะไม่ได้เก่งกว่าเราเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงตัวงอนะพูดถึงคนไทยเลยหลายๆคนคนไทยเนี่ยมีความรู้ความสามารถเยอะมากเลยแต่ขี้อายขี้อายกลัวผิดเพราะเราถูกเลี้ยงมาแบบอย่าทำอย่างนั้นนะลูกอย่าผิดหรือเวลาเด็กทำผิดเนี่ยครูในอดีตหัวเราะเด็กก็มีพ่อแม่หัวเราะเด็กก็มีโดยที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการหัวเราะด้วยความเอ็นดูด้วยความรักแต่จริงๆแล้วนั่นคือการกดเด็กให้เขาไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเพราะเราถูกสอนมาแบบนี้ด้วยหนึ่งอย่าเสนอหน้าอย่าเด่นกว่าคนอื่นอย่าเด่นกว่าคนอื่นเลยทำให้เด็กไม่เคารพความสามารถของตัวเราอ่ะคือทันทีที่เรารู้เราสามารถพูดสิ่งที่เราคิดได้อย่างอ่อนน้อมแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีคือเรามีกลิ่นเราต้องพูดและโชว์ในทีท่าแบบอ่อนน้อมไอ้คำว่ามั่นใจเนี่ยมันทำยังไงและไอ้คนที่มันไม่มั่นใจมันทำยังไงเอาง่ายๆนะเวลาเราก่อนขึ้นเวทีที่เราตื่นเต้นหรือประสาทจะกินเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเห็นภาพล่วงหน้าแต่เราไม่ทันความคิดตัวเองไม่ทันจิตตัวเองเราจะเห็นภาพล่วงหน้าเลยว่าเดี๋ยวทันทีที่ขึ้นไปฉันจะพูดสคริปต์ผิดฉันจะต้องโดนคนดูโหฉันจะต้องขาสั่นฉันต้องล้มเห็นภาพเหล่านั้นเกิดความตื่นเต้นเกิดความประหม่าคือถ้าเกิดสมมติเราคิดอีกทางนึงในทางที่เป็นบวกเห็นภาพดีๆเห็นภาพความสุขใช่ไหมสารที่ดีก็จะหลั่งออกมาไอ้โดพามีนเอนโดฟินในร่างกายก็จะหลั่งออกมาสารตัวนั้นน่าจะช่วยให้เราเดินเข้าไปสู่ที่ที่เราเห็นตรงนั้นนะได้อย่างมีความสุขมั่นใจมากขึ้นแล้วถ้าเราฝึกสารเหล่านี้ความสุขเป็นเรื่องฝึกได้นะโจครับผมความสุขคือสกิลนะฉะนั้นถ้าเราฝึกทุกวันนะคะมันก็จะมีความสุขได้เร็วขึ้นง่ายกว่าคนอื่นเช่นถ้าสมมติวันนี้มีเรื่องอะไรผิดพลาดเข้ามาในชีวิตเขาก็จะมองว่าเฮ้ยดีจังเลยที่เราได้เรียนรู้จากสิ่งนี้ดีจังเลยที่เราได้เรียนรู้เดี๋ยวเราจะไปได้ไกลกว่าวันนี้อีกหลายก้าวเลยเพราะมีสิ่งนี้มาให้เราเรียนรู้แล้วคนพวกนี้ค่ะจะต่างกันเลยค่ะว่าชีวิตเขาจะไปจบตรงไหนกับอีกคนไปจบตรงไหนมันต่างกันไกลแค่ attitude แค่มุมมองในการคิดมันก็ทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนได้เหมือนกันใช่ค่ะครูเงาะเนี่ย acting coach คนนู้นคนนี้คนนั้นมาเยอะแยะมากมายแล้วเคยแบบว่าไปแสดงอะไรให้คนได้เห็นบ้างไหมฮะเฮ้ยเท่าที่ผมจำได้ผมมีเรื่องนึงกวนมึนโฮไปเป็นไกด์อันนั้นไปนั่งเลยนะอันนั้นมันเป็นความแบบว่าไปถ่ายแล้วก็ไม่มีตังค์กันแล้วก็หาคนในกองเล่นเลยอ๋ออันนั้นคือไปเล่นที่เกาหลีแล้วก็ไปเป็น acting coach กองนั้นไปแล้วใครมาพรากเขาสองคนออกจากกันได้ค่ะโยนเลยโยนไปไม่โดนคนข้างล่างเขาวันนี้ใช่ก็เลยไปเป็นก็แบบหันซ้ายหันขวาไม่มีใครเอาเงาะเอาแต่งหน้าเองทำผมเองแล้วทำไม่แก่ด้วยนะจริงๆมันไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะคะหน้าเหมือนนุ่นวรนุชขนาดนี้ใช่ไหม
คุยกันสนุกสนานเดี๋ยวจะเมาส์เพลินเดี๋ยวเบรกสักทีก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับครูเงาะรถสุคนกองเกตกันต่อครับวิธีการของการสอนที่จะทำให้ผู้ฟังได้ในสิ่งที่เราต้องการให้เต็มที่นะคะก็คือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยแหละค่ะให้เข้าไปเพราะก่อนที่จะเป็นครูผิดมาหมดทุกอย่างแล้วไอ้ที่ว่าเด็กว่าเฮ้ยแกอย่าทำแบบนี้นะนี่มันไม่ใช่การแสดงนะนี่มันคือการเรียกร้องความสนใจเราเคยเป็นคนนั้นมาแล้วค่ะเคยไปอยู่ในจุดที่แบบทุเรศอ่ะเราก็บอกเด็กอะค่ะคือเราก็แชร์ความจริงทั้งหมดอะค่ะว่าก่อนที่คุณจะไปตรงนั้นอะคุณต้องผ่านตรงนี้ทางนั้นเนี้ยค่ะการเรียนการสอนของเราที่จะทำให้เขาเข้าถึงได้ก็คือเขาจะมองเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปได้อะค่ะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้เขาจึงฟังในสิ่งที่เรากำลังให้เขาอะค่ะต้องเข้าใจนักเรียนค่ะต้องรู้ว่านักเรียนคนนี้ต้องให้อะไรนักเรียนคนนี้ต้องให้อะไรสนับสนุนโดยสิงห์